กลางที่เขาว่าจะคลอดของเตรียมก็ยังไม่แน่เลยไม่น่าจะทันแล้วคลอดมาแล้วก็ต้องท่านอ๋อท่านเลขาเขาอธิบายให้ผมฟังคือเลขาท่านเป็นหน่วยงานเลขา EP ครับคุณท่านอาจารย์ทำเมืองนะครับตอนนี้ทำเมืองนะครับผมได้ประกาศใช้ซึ่งทางเลขาเขายืนยันว่าเขาจะดูเรื่องผังเมืองมีอะไรปรึกษาเขาได้ที่ผมไปประชุมที่จังหวัดที่จัดสัมจองที่มีที่จัดสัมจองเขาบอกผู้หญิงกลางเนี่ยจะคลอดหลังเมืองเทียมเล่นขาของหลังเมืองเทียมผู้หญิงกลางคลอดตัวเขาบอกตอนนี้ก็ยังไม่แน่เราตั้งคำถามไว้กับ EC เลยเพราะว่าใช่เพราะเขาจริงตรงมาผมเลยเมื่อคืนอยู่ในแผน EC ก็ว่าพี่กำนันวางเกมไม่ดีแล้วครับวางเราก็ให้เกียรติทางทางบอกคนด้วยก็วันนี้ก็คิดว่าผมจะไปฟังข่าวนะฮะก็วันจันทร์หรือวันอังคารที่พี่จะได้ทางโทรศัพท์มาพบใช่ไหมฮะคุณนัทชัยครับอยู่ที่ตกลงเขาพร้อมลงมาแค่นี้ผมว่ายิ่งเร็วยิ่งดีผมแนะนำว่ายิ่งเร็วก็ยิ่งดีนะครับสองประเด็นคือเขายินทำแล้วมันไม่ได้ทันทีนะตั้งแล้วครับเขายกระดับวันนี้นะครับก็มีทางในเครือบริษัท CP นะครับทางฝ่ายบริหารนะครับเป็นประธานกรรมการช่อง TNN24นะครับท่านได้เข้ามาชี้แจงโดยเป็นตัวแทนของท่านประธานนะครับของบริษัท CP นะครับท่านสุภชัยจิรวนนท์นะครับมาเป็นตัวแทนลงมาประสานนะครับชี้แจงถึงความชัดเจนของบริษัท CP นะครับว่าไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะนำพื้นที่ 4,000 ไร่นะครับที่รับพัสดุดังกล่าวนำไปเข้ากับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับหรือ EC ใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งเขายินดียืนเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรนะครับประชาชนช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนนะครับพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ลงมาติดตามช่วยเหลือพี่น้องในเรื่องดังกล่าวนะครับมีการเข้าเอาแถลงการมามีคำแถลงการมาครับว่ายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นที่พอใจของคณะกรรมการตัวแทนชาวบ้านในวันนี้นะครับซึ่งเป็นที่พอใจอย่างมากครับในวันนี้นะครับหลังจากนี้แล้วทางราชการจะดำเนินการอย่างไรกับชีวิตประจำวันในช่วงนี้ก็ถามว่ายัง 100% ไหมก็ยังไม่แต่ในขณะนี้นะครับทางชาวบ้านมีความเชื่อมั่นนะครับทางผบ.พลราบ11นะครับท่านพลตรีวรยุทธแก้ววิบูลพันธ์นะครับท่านได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง4หมู่บ้านนะครับว่าท่านจะเป็นคนกลางประสานนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือตอนนี้ที่ชาวบ้านต้องการจะพูดคุยเจรจานะครับก็คือทางกองทัพเรือให้ลงมาเจรจากับชาวบ้านเพื่อพูดคุยถึงปัญหาดังกล่าวนะครับหาทางออกที่เป็นตรงกลางที่ชาวบ้านรับได้นะครับซึ่งมีที่อยู่อาศัยที่ทำกินต่อไปนะครับซึ่งจะท่านจะรับปากนะครับเร่งประสานให้ภายในเร็วที่สุดและคนที่มีอำนาจการตัดสินใจนะครับลงมาคุยกับชาวบ้านในเรื่องนี้ครับตอนนี้เกิดความชัดเจนอย่างไรบ้างครับมาหลังจากมีทั้งหน่วยทหารลงมาแล้วก็บริษัทในรับใหญ่ลงมาเนี่ยตอนนี้ความชัดเจนตอนนี้นะครับในเรื่องของบริษัท CP ตอนนี้ชาวบ้านก็เป็นที่รับทราบกันทั่วกันว่าทาง CP นะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้